โอเคฮะครูอัดไว้ให้แล้วนะครับโอเคอ้าวแฟนครูโทรมาแป๊บหนึ่งประหยัดแป๊บหนึ่งนะครับฮัลโหลดีจ้าจอนอยู่ครับผมเรื่องงานเหรอได้เดี๋ยวพี่สอนเสร็จเดี๋ยวพี่สอนเด็กสัก20 นาทีนี้เดี๋ยวให้เขาพักไปกินข้าวก่อนแล้วมาเรียนไหมได้ครับได้ใช่ ได้จ้าดีค่ะโอเคครับผมอัดไว้เรียบร้อยแล้วครับผมอ้าวอย่าลืมนะครับเมื่อวันนั้นใครไปเดินแล้วดูบ้างว่าตัวเองเดินไปข้างหน้าแล้วตัวเองกันดันเท้าไปด้านหลังแต่ตัวเองไปข้างหน้าโอเคไหมแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเนาะนะครับโอเคน่าจะยังจำได้อยู่นะครับโอเคงั้นก็ตามโจทย์แล้วลูกนี่มาดูผู้หญิงคนนี้ครับปุ๊บสองสาวคนนี้นะครับดันก้นรถยนต์ นะครับอย่างนี้เนี้ยอันแรกก็คือฝึกก่อนว่าแอคชั่นอยู่ตรงไหนรีแอคชั่นอยู่ไหนก็วาดนิดหน่อยนะครับวาดหน่อยวาดหน่อยวาดหน่อยปากกามาสีเข้มเข้มนี่คือผู้สาวสองคนนี้ดันมานี่คือแรงที่ผู้สาวสองคนนี้ดันนะออกแรงดันดังนั้นแรงตัวเนี้ยเราจะบอกว่าเป็นแรงนะครับกิริยาหรือว่า F เราครูให้เป็นแรง F อะไรดีเนี่ย F ขนาด F 1 F 1เป็นอะไรเป็นแอคชั่นนะลูกแอคชั่นชิป F 1เป็นแอคชั่นนะครับออกแรงไปดันรถนะครับเห็นไหมแรงนี้มันไปดันรถนะแรงมันดันรถนะครับแรงที่1ดันรถทีนี้ผู้สาว2คนเนี้ยหรือว่าถ้าเราเป็นผู้สาว2คนนี้นะครับน้องก็จะรู้สึกว่ามือเรามันหนักหรือว่ามันแน่นเพราะว่ามีเพื่อนเข้ามาด้วยแล้วนะครับเพราะว่าอะไรลูกเชิบเชิบเนี่ยมันจะมีแรงอีกแรงเรารู้สึกว่ามันแน่นแน่นที่ตาที่ท้ายรถอ่ะนะครับเราก็ให้เป็น F 2ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นรีอะไรนั่นเองรีแอคชั่นนะครับรีแอคชั่นก็คือแรงปฏิกิริยารีแอคชั่นตัวนี้ไปดันอะไรลูกดันมือนะครับอันนึงแรงอันนึงที่เราออกไปดันตูดรถอีกแรงอันนึงจะมาดันมือเราสองแรงนี้หักล้างกันไม่ได้ไม่มีขนาดเท่ากันแต่หักล้างกันไม่ได้เพราะว่าแต่ละแรงมันกระทำต่อวัตถุคนละอย่างกันโอเคไหมครับ F 1ไปกระทำต่อรถนู่นแต่ F 2มันกระทำต่อมือดังนั้นหักล้างไม่ได้นะครับหักล้างไม่ได้หนูก็เลยตอบข้อนี้ได้เลยก็บอกว่าทำไมรถจึงสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ทั้งที่ว่ามีแรงขนาด2แรงเนี้ยขนาดเท่ากันคำตอบคือที่รถเคลื่อนที่ไปไม่ได้เพราะว่า2แรงนี้หักล้างกันไม่ได้ครับเพราะ F 1 F 2ที่เราวาดในรูปและ F 2หักล้างกันไม่ได้จ้าหักล้างกันไม่ได้นะครับก็เลยรถเคลื่อนที่ได้เพราะอะไรครับรถเคลื่อนที่ได้อัดวิดีโอไว้ต้องเขียนสวยๆหน่อยเนาะรถเคลื่อนที่ได้เพราะแรงอันไหนลูกเพราะ F อะไรครับ F 1นั่นเองเนาะ F 1นั่นเองถ้าครูวาดเป็นรูปรถก็วาดเป็นสเก็ตคร่าวๆก็ไอ้รถคันเนี้ยนะครับชึ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 บโดนแรง F 1ดันแบบนี้เลยนะครับก็เลยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แล้วรถถ้าแรงมันไม่เท่ากับ0รถก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับโอเคเนาะจบได้ไหมข้อนี้ทุกคนเก็ตนะลูกว่าทำไมมันเคลื่อนที่ได้ต่างๆที่แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะครับโอเคเชื่อก็ตัดมาฝึกกันอีกหน่อยนะครับอันนี้แค่ฝึกหาคู่แรงปฏิกิริยาครับเขียนตามครูลูกมองเป็นจุดๆไปนะครับคู่ที่1ก็คืออันนี้ลูกเนี่ย T 1กับ T อะไรลูกมันเป็นคู่แรงปฏิกิริยากัน T 1กับ T
ทีสองเออนะง่ายๆเพราะว่าครูใส่รูปมาให้แล้วครูไม่ได้ตัดรูปออกแล้วคู่ที่สองหรือทีสามกับทีอะไรครับทีสามทีสี่ทีสามทีสี่นะคู่ที่สี่ก็คือทีห้ากับทีหกนั่นเองทีห้ากับทีหกเวลาเขียนพยายามเขียนเวกเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าแรงมันเป็นเวกเตอร์แล้วก็คู่ที่เจ็ดคู่ถัดไปนะครับทีเจ็ดและทีแปดถัดไปคือ MG สุดท้ายแล้ว MG นะก็คือน้ำหนักนะครับจะเท่ากับ F แรงที่โลกดูดวัตถุนะครับคู่แรงปฏิกิริยาเนี่ยคู่เนี้ย MG กับ F นะครับโอเคทีนี้ครูจะอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับว่าในเนี้ยเรามีพื้นที่เขียนอยู่แล้วนะครับเราบอกว่าถ้าวัตถุนะครับวัตถุเนี่ยก็อยู่นิ่งนะบนพื้นอย่างเนี้ยวัตถุอยู่นิ่งบนพื้นเนี่ยครูวาดกล่องนิดนึงเอากล่องก็ได้บ็อกซ์นะครับมีกล่องอยู่บนพื้นเรามองไซด์วิวนะครับมองด้านข้างกล่องเนี่ยมีกล่องอันนึงกล่องสีส้มอยู่บนพื้นแล้วก็สีดำนี่คือพื้นนะถามว่ามีอะไรกระทำต่อกล่องอันนี้บ้างหลายๆคนบอกว่าน่าจะไม่มีนะครูเห็นมันอยู่นิ่งๆนะครับคำตอบคือมันต้องมีอยู่แล้วลูกถ้าไม่มีมันจะหลุดออกนอกโลกนะครับโอเคไหมโอ้ตายแล้วเพื่อนส่งมาครูปฏิเสธบอกให้เข้าใหม่นะครับ กดผิดเฉยเลยนะบ้าจริงนะเพื่อนเข้ามาแล้วครูกดปฏิเสธเลยบ้าจริงบอกให้เข้าใหม่นะครับกดผิดเนี่ยอันนี้นะกล่องอยู่เฉยๆบนพื้นเนี่ยต้องมีแรงนะจ๊ะแรงแรกเลยคือน้ำหนักนั่นเองคือ mg หรอก mg นี้ก็คือน้ำหนักของกล่องนะหรือว่าแรงที่โลกดูดวัตถุแรงที่โลกดูดวัตถุนะครับโอเคแล้วก็ไม่ใช่มีแรงเดียวนะจ๊ะเพราะมันอยู่นิ่งๆได้มันต้องมีสองแรงนะลูกถ้าเรานั่งบนเก้าอี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเก้าอี้ดันก้นเราตามเวกเตอร์สีเขียวที่ผู้วาดเนี่ยพื้นเนี่ยมันจะดันแต่ว่าเวลาเราเขียนอะเราเขียนแรงเดียวนะครับเขียนที่จุดศูนย์กลางมวลเลยมันจะมีแรงหนึ่งที่ดันก้นของกล่องอันนี้เพราะว่ากล่องอยู่บนพื้นเราเรียกแรง N นะครับหรือว่า normal force แรง N ตัวนี้ถ้าเราเรียกแล้วเราจริงๆก็คือแรงที่พื้นดันวัตถุนั่นแหละอันนี้ต้องรู้จักนิดนึงเราเป็นข้อตกลงของเรากันว่าเราใช้คำว่า N ก็คือแรงที่พื้นดันวัตถุดังนั้นทุกครั้งที่วัตถุอยู่บนพื้นนะครับตั้งอยู่เฉยๆบนโลกเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมี2แรงครับถ้ามันอยู่นิ่งอ่ะถ้าไม่2แรงอ่ะมันจะเคลื่อนที่ดังนั้นถ้าน้องสังเกตแล้วซิกมา F เท่ากับอะไรเลยแบบนี้เท่ากับ0จ้าเท่ากับเท่ากับ0จ้าเพราะว่า N มันจะต้องเท่ากับ mg นั่นเองลูกโอเคนะครับเนาะมันชี้คนละทิศกันแต่ขนาดเท่ากันมันจะเป็น0ยอมรับเพื่อนเข้ามาแล้วนัทธิดามาแล้วจ้านัทธิดามาแล้วจ้าครับสวัสดีจ้านัทธิดานัทธิดาที่เท่าไหร่ลูกตอบมาหน่อยสิคะนัทธิดาอ๋อนัทธิดาเลขที่24นะครับผมมาแล้วลูกโอเคโอ้น่ารักมากเลยของเราขาดแต่ผู้ชายแล้วทีนี้ผู้ชายมายังลูกเลขที่3กับเลขที่5 3มาแล้วครับอ๋อ3มาแล้วไม่ได้ติ๊กไอ้ทีอ่ะทำไมเร็ว5มายังครับตะราทอดไม่มาทีละพี่ยังไม่มาทีปักป่อนบ้างปลาถอนมาพักผ่อนบ้างเนี่ยโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอยู่บนพื้นต้องมีสองแรงแล้วสองวันเลยนะหืมรับไปสองวันอืมเอาครูผ่านแล้วเด้ออ่ามาทีนี้ฝึกใจซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอกันหน่อยสิครับสักสองข้อแล้วสักสองข้อหน้านี้เราทำสองข้อพอนะครับนี่หน้าจอขึ้นแล้วนะทบทวนกันหน่อยครับ
ถ้าวัตถุโดนแรงกระทำแล้วแรงรับไม่เท่ากับศูนย์เราต้องใช้สูตรนี้ซิกมา F เท่ากับ ma นะจดไว้จดไว้กฎข้อที่2ของนิวตันและบางครั้ง a โจทย์ไม่หามา a ก็ต้องใช้จากสูตรนี้นะครับ a คือเดลต้า v ส่วน t ใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงความเร็วส่วนด้วยเวลาใช่ไหมตัวเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เราไม่ค่อยเขียนแบบนี้ a เราจะเขียนเป็น v 2ความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้นคือ v 1นะด้วยเวลาทั้งหมดระหว่างนั้นนะครับโอเคบางคนใช้เป็น v ลบ u ส่วน t ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เข้าใจว่าเวลาหาความเร่งเนี่ยน้องเอาความเร็วปลายลบความเร็วต้นหารด้วยเวลานะลูกปลายลบต้นหารด้วยเวลาเรามาดูโจทย์กันเลยครับตีลากกล่องใบนึงนะครับม้วนนะครับ 10,000 กรัมม้วนคือตัว m โอเคนะครับตัวแปรคือตัว m นะครับบนพื้นลื่นด้วยแสดงว่าไม่มีแรงเสียดทานนะครับถ้าความเร็วของกล่องเปลี่ยนจากหยุดนิ่งดูคำว่าหยุดนิ่งครับหยุดนิ่งนี้หมายถึงความเร็วต้นหรือว่า v 1เป็น0นะลูกเปลี่ยนไปเป็น 8.5 เมตรต่อวินาทีนี่คือความเร็วปลาย v 2นั่นเองโอเคนะครับ v 2เป็น 8.5 นะในเวลา5วินาทีนี่คือตัว t นั่นเองตัวแปรเราอยากจะทราบว่า b เนี่ยลากกล่องด้วยแรงนะครับเท่าไรหาแรงครับก็คือหา F นั่นเองให้ตัวแปรมาครบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราวาดรูปคร่าวๆก็คือว่าเรามีกล่องใช่ไหมแล้วโดนแรงดึงจากที่หนึ่งมาอย่างอีกที่หนึ่งแล้วกล่องก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะหลุดไปบ้างไม่เป็นไรนะนะบางคนเน็ตไม่ค่อยดีมีกล่องตอนแรก v 1เป็น0ตอนหลัง v 2เป็นเท่าไหร่ลูก 8.5 แบบเนี้ยเคลื่อนที่แบบนี้นะครับมันก็ต้องออกแรง f แล้วนะไอเดียรูปใครไม่วาดรูปก็ได้แต่ว่าครูวาดให้ดูคร่าวๆว่าจากเริ่มต้นตรงเนี้ยแล้วถามว่าแรง f มีค่าเท่าไหร่โดยระหว่างทางเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเท่ากับ5วิชุบจากตรงนี้ถึงนี้นะ5วิประมาณเนาะรูปคร่าวๆลูกหาแรง F ครับก็มีสูตรเดียวครับหาแรง F ซิกมา F เท่ากับ MA ลูกได้เลยค่ะซิกมา F เท่ากับ MA จุบ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 ในที่นี้มีแรงเดียวกระทำต่อกล่องนะครับกูเขียนเป็น F เฉยๆกูก็แทนที่ซิกมา F เป็น F เฉยๆเดี๋ยวกูไม่เขียน F 1นะM เท่าไหร่ลูกมวลให้มาแล้วค่ะ10,000 พันกรัม 10,000 กรัม 10,000 กรัมแต่ว่าน้องต้องทำเป็นกิโลกรัมนะครูเขียน 10,000 ทำเป็นกิโลกรัมก็หารพันจ้า10ต้องทำเป็นกิโลนะเวลาแทนสูตรตัวนี้หารพันนี่คือมวลเสร็จแล้วส่วนความเร่งนะครับหาตรงๆไม่ได้หรอกต้องใช้สูตรตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมเราก็แทนเลยนะครับได้ 1.7 ไหมคะโอ้เร็วจริงๆนะครับก็ได้เป็น 8.5 ลบ0 0 5ได้กี่นิวตันลองดูสิครับดังนั้น F เราได้กี่นิวตันลูกตัดตัวเลขหน่อยสิครับเป็นเลข0ตายหมดจึ๊บจึ๊บจึ๊บ1 2 3เหลือ10ครับนะเอา5ไปหาร10ก็ได้ลูกได้2ถูกไหม2คูณ 8.5 หรือว่า 8.5 บวกกัน2ครั้งก็คือ10เท่าไหร่17นิวตันนั่นเองนะครับตอบแล้วนะครับ B ลากกล่องด้วยแรงเท่าไหร่ล่ะสรุปสรุป B ลากกล่องนะครับเขียนแบบเรียบร้อยหน่อยสิครูด้วยแรงสิบเจ็ดนิวตันจ้าจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับไม่ซีเรียสนะอันนี้ครูก็เขียนคำๆของครูหรอกนี่ฝึกใช้สูตรไปแล้วนะครับซิกมา F เท่ากับ MA แล้วก็ A เท่ากับ V2 ลบ V1 ส่วน T นะ
สุกลได้นะครับนะไม่ยากนะลูกเนาะแกฝึกใช้ให้เป็นก็พอแล้วของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปแข่งขันอะไรกับใครนะครับของเราเนี่ยแต่ว่าภาษาจีนเนี่ยต้องพูดให้ได้นะจ๊ะเด็กจีนเนี่ยดูภาษาจีนเยอะๆหน่อยต่อไปนะครับข้อที่2บอกว่าแก้วออกแรง45นิวตันนะครับยกลูกตุ้มมวล M นะครับจะวาดข้างๆไว้ก่อนนะมีลูกตุ้มอยู่นะครับแล้วก็ลูกตุ้มนี้มวลเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ให้เป็น M แล้วก็ยกขึ้นไปด้วยแรง45นิวตันครูวาดหน่อยที่ F เท่ากับ45นิวตันโอเคก็บอกว่าลูกตุ้มมันเนี้ยขึ้นไปด้วยความเร่ง5เมตรต่อวินาทีความเร่งนี้ตัวอะไรลูกตัว A ใช่ไหมสุก็วาดตัว A ขึ้นไปชี้แบบเนี้ยคือความเร่งมันจะไปทางเดียวกันกับที่วัตถุมันเคลื่อนที่นะติดความเร่งแบบนี้ครับแล้วก็บอกว่าถ้าแก้วออกแรงยกลูกตุ้มเป็น90นิวตันหมายถึงก็ทดลองครั้งที่2ครับครูวาดรูปอีกรูปมวลเดิมนั่นแหละแต่พี่แกทดลองใหม่ละไม่ออกไม่ออก45แล้วออก90เลยนะครับมวลก้อนเดิมออก90ก็ถามว่าแล้วลูกตุ้มอันเนี้ยจะเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งเท่าไหร่ให้หาความเร่งอันใหม่นั่นเองว่า A เท่าไหร่ A เท่าไหร่วานี่คือคำถามของเขานะครับกำหนดมาให้ด้วยว่า G มีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวนี้โจทย์มันเป็นอย่างเนี้ยนะฮะทุกคนเก็บโจทย์ไว้ลูกโอ้ถามพวกเราหน่อยใครใช้โทรศัพท์ Apple แล้วโดนแฮกบ้างนะมีบ้างไหมของครูโดนแฮกฮะปฏิทินโดนแฮกอะไม่รู้ส่งอะไรมันจะไปหมดเลยไม่เคยนะคะไม่เคยเลยไม่ใช่แล้วแอปเปิลโดนแฮกเนี่ย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 มันจะเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวให้พวกเราดูหน่อยเห็นปฏิทินไหมมันโดนแฮกหมดเลยเออน่าจะมองยากครูว่าใช่นี่ดูแก้ยังไงไม่ได้หาวิธีแก้ทีคือตื่นมาตอนเช้านี่ปฏิทินขึ้นมาเต็มไปหมดเลยฟุบๆๆๆเลยโอเคนะครับเรียบร้อยนะอ่ะอันดับแรกคือวัตถุมันลอยอยู่บนโลกด้วยมันต้องมีแรงเพิ่มที่เราต้องเขียนก็คือ m อะไรลูกแต่ละก้อนเนี่ย mg จ้าก้อนนี้ก็ต้อง mg เหมือนกันใช่มั้ย mg ต้องชี้ลงหาพื้นโลกแต่โจทย์ก็ให้มาแล้วนะครับว่า g เป็น10เราก็เขียนเท่ากับว่ามันก็จะได้10 g นะลูกแรงลงล่างนะอันนี้ก็10 g เหมือนกันเขียนไว้โอเควัตถุขึ้นไปทางไหนแรงนั้นจะชี้เป็นบวกนะครับวัตถุมันเคลื่อนที่ขึ้นแสดงว่าแรงต้องเป็นบวกแรงไหนไปทางที่วัตถุขึ้นเป็นบวกแรงไหนที่ตรงข้ามกับที่วัตถุเคลื่อนที่มันจะเป็นลบดังนั้นเขียนทิศได้หน่อยเขียนทิศได้หน่อยทิศทางนี้เป็นบวกมาทางนี้เป็นลบมาทางนี้เป็นบวกแรงมาทางนี้เป็นลบโอเคนะครับจากนั้นก็เอานี่ครูเขียนผิดอ่ะลูกขอโทษมันต้องเป็น10อะไรลูก 10m ใช่ไหมไม่ใช่ 10g เพราะว่า g ให้มาแล้วขอโทษครับ 10m เพราะ m ไม่รู้ลูกนี่ 10mโอเคนะครับเป็น 10m เนาะของอันที่1เราก็ใช้สูตรแล้วลูกขีดตรงนี้อันที่1ตั้งสูตรเลยครับซิกมา F เท่ากับ MA ลูกรูปที่1นะลูกรูปที่1มีแรงกี่แรงมี2แรงค่ะมี45กับมี 10m โอเคไหมดังนั้น45ก็จะเป็นบวกเพราะว่ามันชี้ขึ้นไป45ลบด้วย 10m ครับมวลก็เป็นในสูตรเรามวลก็เป็น m ความเร่งให้มาแล้วด้วยคือ5โอเคนะครับนี่ได้มาแบบนี้แล้วก็คิดเลขค่ะคิดเลขกันหน่อยนะลูกคิดเลขเลยหนูก็จะได้เป็น45ลบ 10m m คูณ5ก็ได้ 5m ลูกโอเคนะลบ 10m ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องเป็นบวกใช่ไหมถ้าเขียนเรียบร้อยก็บวก 10m ก่อนบางคนคิดเสร็จแล้วแหละรู้ว่าแต่ครูทำแบบเด็กเรียบร้อยก่อนนะครับ 15m อันนี้45ถูกไหมครับ
15คูณอยู่กับ m นะลูกย้ายไปหาร45ใช่ไหมดังนั้น m เราก็คือ15หาร45นะครับครูหารแบบนี้เลยก็ได้มันดูง่ายหน่อยเนาะตอบเลยมวลมีค่าเท่าไหร่ลูก3นะเป็น3 3กิโลกรัมเอาเขียนไว้ก่อนงั้นการทดลองของน้องแก้วเนี่ยจากรูปที่1อ่ะน้องได้มาแล้วมวลเป็น3กิโลกรัมดังนั้นเราจะมาหาความเร่งของการทดลองที่2ที่ออกแรงเพิ่มไป90นิวตันอันที่2ของน้องแก้วใช้สูตรเดิมไหมสูตรเดิมครับเขียนตรงไหนดีพื้นที่ไม่พอแล้วครูใช้สูตรเดิมเลยนะของน้องแก้วเนี่ยซิกมา F เท่ากับ MA มันเดิมจ้าแรงชี้ขึ้นคือ90ดังนั้นหนูว่าต้องตั้ง90ก่อนลบด้วย 10m เหมือนกันลูกเห็นไหมเขียน 10m ไปก่อนก็ได้แล้วก็ m แล้วก็ a อ้าวแทน m หน่อยลูกเพราะว่า m เป็นเท่าไหร่ครับเป็น3จ้ะคิดมาแล้ว m เป็น3ลูกเขียนแบบเด็กเรียบร้อยก็คูณ3ไปก่อนก็ได้เอ้าที่เหลือทำเองจ้าเดี๋ยวครูกอคำตอบเลยว่าได้ a เท่าไหร่ความเร่งก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับของความเร่งต้องดูนะครับครูจะถามใครดีนะนี่เดี๋ยวถ้าว่าเดี๋ยววันหลังต้องหาพื้นหลังสวยๆมาหน่อยละแต่ว่าเวลาให้พื้นหลังมันสวยต้องหาฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมาแผ่นใหญ่ๆด้านหลังอ่ะมาครับสักสองแผ่นมันจะลงทุนน้อยบางคนเห็นไลฟ์สดลงทุนมีแสงมีอะไรด้วยใช่ไหมหากล้องสวยๆเนี่ยหน้าใสปิ้งเลยใช่ไหมต้องหากันบ้างแล้วเนี่ยสงสัยรอบนี้ปีนี้เรียนออนไลน์ตั้งปีไหมเนี่ยถ้าดูสถานการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยแต่พวกเรารู้แล้วใช่ไหมสาเหตุที่ทำให้แพร่เยอะจริงๆเพราะใครน่าจะรู้แล้วครับแต่ว่าที่ดูข่าวก็คือข่าวก็บอกว่าที่มันแพร่มากๆก็คือมาจากบ่อนการพนันนะครับใช่เพราะว่าคนที่เล่นบ่อนการพนันก็จะไปทั่วประเทศเลยนะครับมันก็ไปเลยทุกที่เลยอ่ะมันได้อีกสิบบาทได้เท่าไหร่เอ่ยพุ่งพัดได้20ได้20ค่ะได้20เก่งมากได้20เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นตอบแล้วลูกตุ้มจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับ20เมตรต่อวินาทีกำลัง2สำหรับการทดลองที่2เราไม่เขียนสรุปแล้วเสียเวลาทำจุดแบบนี้เลยจบนะครับทีนี้ครูมีของเล่นจะเล่นให้ดูหน่อยนิวตันลอว์ second law ใช่ไหมนี่อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเฮ้ยอ๋อไม่ใช่นี่นะคนละอันกันนิดนึงนะครับผมครูตำหายไปแล้วแน่เลยนิดนึงนะครับรอครูนิดนึงเนาะจะเอาอันนี้ให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนที่เรียนเรื่องใหม่พอดีว่ามันอยู่ในตัวชี้วัดของสสวทด้วยเดี๋ยวครูจะสอนให้ละเอียดทีหลังนะครับดูรถคันนี้นะทุกคนมองเห็นรถไหมลูกนี่เดี๋ยวครูจะในรถมองเห็นรถไหมครับสีส้มเงินจ๊อบใช่ปะใช่เลยจุดนั่นเหรอเห็นรถสีส้มไหมส้มกับหลอสีเขียวไหมมั่นนองนี่รถอยู่นี่ค่ะแนวเห็นรถไหมแล้วก็มีเดี๋ยวรถเคลื่อนที่แล้วเราจะเขียนกราฟได้นะครับเป็นกราฟระหว่างระยะทางนะครับกับเวลาเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นกราฟความเร็วกับเวลานะครับแล้วก็เป็นกราฟความเร่งลองดูรถเคลื่อนที่นะครับเอาครูสตาร์ทเลยฟึบ
อ๋อเห็นไหมรถเคลื่อนที่รถเคลื่อนที่โอ้ยไปแล้ว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 ดึงรถกลับได้ไหมเนี่ยครูสต็อปไว้ก่อนนะครับให้สังเกตหน่อยลูกโอ้ไม่ได้เลยเหรอพอสต็อปหายเลยอ่ะพุชไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวครูจะพุชหน่อยเนี่ยโอ้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรดูคร่าวๆก็ได้นะเห็นไหมถ้ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้น้องสังเกตแบบนี้หมายถึงรถหยุดแล้วนะครับให้ดูกราฟหน่อยนะครับครูไม่แน่ใจว่ามันจะเลื่อนหรือเปล่าอยากให้หนูดูกราฟให้เป็นหน่อยนะนะช่วงแรกดูกราฟความเร็วก็ได้ครับความเร็วเพิ่มช่วงแรกความเร็วเพิ่มใช่ไหมตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่วิความเร่งเป็นอะไรลูก10ดูเส้นสีเขียวค่ะความเร่งเป็นบวกไหมถ้าความเร็วเพิ่มความเร่งเป็นบวกเห็นไหมลูกกราฟความเร่งเป็นบวกแต่ถ้าความเร็วคงที่ความเร็วคงที่เห็นไหมเห็นกราฟความเร็วคงที่ไหมครับช่วงตั้งแต่4วิจนถึง5วิความเร็วคงที่นะครับความเร่งเป็นอะไรแล้วลูกเป็น0และอีกช่วงหนึ่งความเร็วก็เริ่มลดความเร่งก็เลยติดอะไรครับติดลบค่ะให้ดูแค่นี้ลูกพอแล้วดูให้เป็นแค่นี้พอไม่ต้องคำนวณตัวเลขนะครับโอเคไหมถ้าเห็นกราฟความเร็วเพิ่มรู้เลยความเร่งเป็นบวกแต่เห็นกราฟความเร็วลดความเร่งติดลบแน่นอนนะครับแต่ถ้าเห็นความเร็วคงที่นะครับความเร่งเป็นศูนย์โอเคเก่งมากเก่งมากแค่นั้นแหละลูกเนาะส่วนวัตถุก็เคลื่อนที่ระยะทางก็จะต้องเป็นบวกเสมอเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เคลื่อนที่ถอยหลังครับเขาไปข้างหน้านะครับเห็นไหมระยะทางก็เลยเป็นบวกแต่ว่าแค่เป็นกราฟเส้นโค้งเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นนะครับเนาะโอเคจ้าที่อยากจะให้เข้าใจก็คือมีแค่นี้แหละไม่ต้องจดตามนะครับเดี๋ยวครูก็ส่งลิงก์ไปให้เล่นดูทางไลน์เลยนี่เดี๋ยวส่งไปให้เลยดีกว่านะครับนี่เผื่อใครจะไปกดเล่นในโทรศัพท์เล่นเล่นดูนะครับเนาะมีหลายสถานการณ์เลยครับเล่นเล่นนะนี่ส่งไปให้แล้วนะครับผมโอเคถ้าครูเปลี่ยนสถานการณ์อื่นลองดูซิว่ามันได้หรือเปล่านะครับผม some case present อ๋อไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่แคร์ เรามาของเรากันต่อโอเคนะครับผมต่อไปข้อ3ไม่ต้องทำแล้วเสียเวลานะครับครูจะให้ไปมาเรียนเรื่องใหม่เลยเรื่องโปรเจกต์อะไรครับโปรเจกต์ตายนะครับวันนี้ทำ PowerPoint ไว้ให้ด้วยนะครับเรียนเรื่องใหม่เลยโปรเจกต์ตายสมุดพวกเราอยู่ที่พวกเราหรืออยู่ที่ครูพอจะมีสมุดจดไหมอยู่ที่ตัวเองค่ะอยู่ที่ตัวเองนะคะเอาเดี๋ยวพักก่อน5นาทีได้ไหมได้ค่ะโอเคพักก่อนข้าวพักก่อนเผื่อไกลกินข้าวเอาพักสักกี่นาทีดี10ก็ได้ค่ะ10จะไปกินข้าว10 10 10โอเค10ครูจับเวลาไม่ต้องไอ้นั้นก็ได้ลูกปิดแต่ไมค์อย่างเดียวแล้วก็เริ่มครับพักเลย ได้ครับได้ครับคุณแม่คุณลุงจับเวลาวิ่งไปซื้อมาม่าได้ทันกินทันมั้ยอ่ะวิ่งไปเร็วไววิ่งไปเร็วปิดหน้าจอปิดอะไรก็ได้ถ้ากลัวว่าอายเพื่อนกินข้าวนะครับองค์พัดองค์พัดไปทำบุญเนาะไปแล้วกบไหมองค์พัดไปทำบุญเนาะทุกคนเดี๋ยวฉันจะมาละจ้าฉันจะมามาละจ้าไม่ต้องนั่งพี่เรียกกันนะนอนก่อนไอ้พวกนี้กินโยเกิร์ตแล้วล่ะเมื่อวานตอนเย็นก็กินมาม่าแล้วทุกคนข้อต่อไปเรียนไหมอ่ะของครูเพนไม่ต้องได้เรียนไหมเรียนครูเพนทำไมต้องเรียนครูเพนวันนี้ต้องเรียนอะไรอีกบ้างอ่ะจูบิโอนะครูของกูโบของกูโบคนเดียวใช่ไหมมีมีวิโรจน์ใช่ไหมไม่แน่ใจพี่ควรวิโรจน์ด้วยเหรอควรวิโรจน์ให้งานมาควรวิโรจน์ด้วยควรวิโรจน์รายงานมาเฉยเฉยอ๋อรายงานวันนี้ใครจะเข้าเรียนมั่งไม่มีใช่ไหมไอพีไอพีหายแล้วทำไมมัน41คนอ่ะ
บอกครูพัทวีสองของไอ้ปวินาสองกันต่อไอพีใครอ่ะใครไม่อยู่วะพีพีคนเดียวไอพีหายสองวันเมื่อวานนั้นพีพีบอกว่าพีพีไปบ้านญาติแล้วลืมเอาโทรศัพท์มาเอ้ยลืมเอาโทรศัพท์ไปเลยไม่รู้ห้าร้อยแล้ววันนี้อ่ะพีพีเป็นวันนี้พีพีน่าจะตื่นสายฮารุยฮารุยโอ้อยากกินมาม่าจังตกลงมีแต่ไหนอยู่อย่าลืมตำรวจทำไมแต่เป็นคนทำแต่นั้นเนี่ยชอบมีคนกินอยู่อีกแล้วไอ้บุญพันธ์รักโรงเรียนแหละดูฟังฟังแต่วันนี้ก็ครับพูดอะไรพี่มีคนเรียกคนมั้ยนี่ไม่รู้ใครเลยบ้าทุกคนไอ้นายโต๊ะนี่แบบพร้อมเรียนมากแกกูติดเตียงนู้นแกกูนอนได้เลยค่ะวันนี้นะคะจะเข้าอะไรฮะอะไรอะไรดูสิน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้น้ำอะไรนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้อ่ะโอ้ผมไม่กินเพื่อนทุกคนแต่เพื่อนข้าวต้มกี่ถึงจานเลยเฮ้ยเลยทำ5นาทีแค่ต้มก็5นาทีแล้วมาม่าไม่ไงเรียนมาม่าเป็นทุกคนบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยใครนำที่หลับปลาเส้นหลับปลาบอกมือหน่อยเร็วบอกมือหน่อยบอกมือคุณเหมือนเราจะทำที่หลับปลาแผ่นไหมนะผมจะบอกไว้เลยอุ้ยมดแบบแล้วมันเละอะมดฮัลโหลทุกคนขอมดแบบแป๊บนึงเดิมโน่อยากเปิดกล้องนะแต่ว่าโน้ตบุ๊กแม็กเบสชาญเลยชอบของกูว่าโน้ตบุ๊กแบบหมดเหมือนกันแหละพวกเชฟโน้ตบุ๊กกูจริงตายแล้วอะไรนะแบบวะห้องมืดจัดก็ตอนนี้ก็อยเล่นดีมากมากทุกคนคนที่เป็นไงบ้างไปดิไอ้เพื่อนเจ็บไม่ได้ยินเพียงเพื่อนเจ็บจ้ะเออมันอยู่ป่าวตู้แล้วมั้งไอ้บ้าวอีบ้าวเจ็บเจ็บร่วงชิบหายโดนเจ็บลารู้เลยเจ็บรอบเลยทิ้งนั่นทิ้งเออวันนี้เทพโผล่มาไหมอ่ะอยู่เทพมามากอยู่อ่ะอยู่อ่ะขอเรียกฝนเทพแซ่ใครโผล่ได้ด้วยใครอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วใครคือใครอ่ะอีกันอะไรมึงพี่ใครพี่ใครอ่ะไอ้รู้กันคุณปัดอะไรคุณปัดไปกินกาแฟไปนั่งดูอุ้งจ้าไปเด็กพี่น้องฮะขอเดี๋ยวนอนหยุดไปก่อนได้แหละได้เปลืองกำลังจะกินแต่ละมันนี่เล่นดูนะกินข้าวอุ้ยตาลิ้วเลือดสีหน้าที่เลยเป็นยังไงใจไม่ทันมดฟอดเทียเป็นไรเดี๋ยวครูแกกว่าจะเดินมาอีกแกจะนั่งดูอยู่ก็ได้แกจะแบบเขไปรุดเฟรมนั่นไปแกอาจจะไปหาเฟรนแกได้เออแกบอกแกถูกแฟนแกถูกมั้งไงเมื่อกี้เออก็บอกแกว่าไม่ต้องรีบสอนพวกเราก็ได้ก็เลยผมจะบอกว่าพักสักกี่สิบนาทีก็เก่งใจอ่ะไม่ต้องเรียนแล้วไม่ยี่สิบนาทีไม่ต้องเรียนแล้วยี่สิบนาทีมันได้เราเรียนสองคาบยี่สิบนาทีเองยี่สิบนาทีเองวะ
ไปแค่คำว่าอีใช่แล้วนี่ที่นาทีแป๊บเดียวรู้ค่ะใจไม่ตันหมดโฟกัสเหลือ3นาทีเลยคือหายใจไปไม่ลงตั้งข้างหลังของโฟสเลยสนใจกันเนี่ยตักข้าวก็คือเพิ่งตักข้าวเสร็จแล้วก็คือมานั่งอยู่อ่ะแต่นี่ก็คือนางปูไม่ยอมมาตักข้าวก็เลยไม่ได้กินไงเออมันกินอีกแล้วนี่ล่ะต้องคงจะได้พูดเป็นหีดาเรียนไหมไม่รู้อ่ะว้าวพี่ลงไปอาบน้ำก่อนนี่แล้วไปขึ้นโดนไม้ต้องเรียนต่อคุยธงฟ้าสวยมากอุ้ยกันไม่อาบน้ำไปไกลเหี้ยฝนมันจะตกเลยเฮ้ยแถวบ้านฟ้าสวยมากเลยกูตั้งนาฬิกาปลุกไว้บอกเนี่ยครึ่งตื่นดีแปดโมงสิบเรียนแปดโมงห้าเพิ่นตื่นตีเพิ่นตื่นแปดโมงสิบนาทีประมาณนั้นอ่ะเพิ่นตกใจบางทีเราเขาเรียนกันเร็วบางก็แบบเฮียกูลุกขึ้นมาปลุกนาฬิกาปลุกแล้วกูนึกเต่ากับแบบเออเดี๋ยวนอนสักสามสี่นาทีเดี๋ยวตื่นมาอาบน้ำสามสี่นาทีเดี๋ยวก็คือชั่วโมงนึงก็ไปตื่นเลยเพื่อไม่อาบน้ำเสียทุกคนกินข้าวกันไหมเฮ้ยจวนเฮ้ยลุงเห็นกล้องไอเทมลุงดาวกินข้าวเย็นเลยเสียเอ็มกินนมประมาณนี้เสียเอ็มโอ้ยคิดถึงเสียเอ็มจังเลยเสียเอ็มมึงใจตรงกับกูหวังเลยนะเสียเอ็มตรงนี้อยู่ไหนอยู่นี่กูไม่ผุนรักมึงกับกวนไม่เห็นเลยอยู่ญี่ปุ่นนั่งกันก็มึงเป็นเงินโอ้ยอยู่เลยเดี๋ยวกูโลดไปเด็กขึ้นแถมยี่เมนไอตัวซ่อมมันทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วอุ้ยยิ้มนิดหว่าไม่เอาเอาลูกนี้มาเป็นคนจะทำคุณบอกกินเสร็จมันก็จะปวดท้องเลยอะไรแน่วะว้าวยายว่ามึงแกมดวันนี้แหละวางมึงยีในแกริมนี่เหลือเวลาอีกไม่ถึง3นาทีแล้วแบบนี้จะเข้าน้ำกี่นาทีอ่ะอยู่หลังข้อหนองข้อเฮ้ยอยากเก็บเรื่องนี้เหลือ50วินาทีน่าห่วงเพลงรอแล้วกันเหลืออีก50วินาทีแล้วนั้นก็ยังไม่จัดจานกูรีจัดจานให้เสร็จนะโอ้โหจัดจานด้วยมึงอยู่ในยีนี่มาเต้นเชฟเลยค่ะเชฟคุณเหลือเวลาอีก40นาทีเท่านั้นแคทคุณรีบจัดการขับเชฟเร็วขับเชฟขับเชฟขับเชฟมู่ถอดอะไรมากวดจังข้าวคุยไม่ได้ข้าวมู่ถอดติดมู่ว่าอร่อยมากเลยมู่ว่าอร่อยมากไหลมันออกไปอ้วนๆก็จะกินของหวานแบบนั้นแหละอย่างเช่นแซ่บอยู่อยู่เหมือนกับต้มมัดเลยอุ้ยไก่กำลังตัดรถไปไหนระวังโควิดนะไปไหนลูก5 4เลือก4มี3มี2 1เวลาทุกคนยกมือขึ้นค่ะไอ้อย่างคิดไม่เต็มเลยเอ้ยแคบคิดไปกล้วยมือขึ้นมันเป็นน้ำมันกินได้นี่ไงน้ำตูดก่อนดูอีกเฮ้ยบาผู้เอกกล้วยกาลูกฟังอย่างนั้นเกี่ยวอยู่เลยหนูไอ้ฟังตดเตรียมอย่างนั้นกินข้าวอยู่เลยทุกคนนั่งกินก่อนเจือตาว่าจะกินกับหนังกดมู่เลยขาเลยไม่ใช่อย่าลืมมาไม่อย่าลืมมาเดี๋ยวมันก็เคียงชาเลยเมื่อเสียมันใส่เล็กเดี๋ยวทุกคนจะเคียงมู่ถอดชาแต่ละคนเคียงนี่ถ้าคุณเห็นอะไรคุณไปถอดไปนี่แหละปีจันมึงก็อยากโผล่ขึ้นเลยนะอีจันได้มั้ยเขาเสียมือก็ตั้งหน้าเขาถึงลืมไม่อันนั้นอะไรวะมากูคุณไม่เหรอกูลืมแล้วมากไม่เอาทำไมอ่ะข้าวละมากไอ้กูเดินออกมาสวงนอนเด็กตื่นเร็วก็ตื่นเออมึงกูจะนอนไม่ได้อุ้ยเอ็มป้ามาทำไมเนี่ยเอ็มป้ามาไม่ไหวเลยเอาขัดเด็กซะเอวหรือวะ
สึกแต่ว่ากันแดงหน้าทุกคนนะเร็วเสมชอบแดงเสมพัดเสมอว่ากูมาเร็วเฮ้ยกูมาเร็ว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 อันยังปบมือให้กูแล้วปบมือให้กูหมดเวลาไปนานแล้วอ่ะกูก็ไปกินมาแล้วจ้าค่ะครูเพิ่งหมดโอเคเหลือ20นาทีนะครับมันน่าจะได้ประมาณไหนดีอ่ะ20นาทีสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วโอเคนะฮะเราก็มาดูการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ใต้นะครับผมครูทำอันนี้ไว้ให้ด้วยแต่ว่าพวกเราจะเอาไฟล์ไปเล่นด้วยไหมได้พี่ค่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวครูถ้าจะเอาไฟล์ด้วยเดี๋ยวครูส่งไฟล์ไปให้เลขที่5มาแล้วค่ะครูฮะเลขที่5ใครพิมพ์ลงมาโอเคค่ะเลขที่5มาแล้วเนาะอันนี้ส่งไฟล์ไปเผื่อว่าพวกเราจะเอาไปใช้บ้างนะครับโอ้ชนะ 4-1 ครับครูเขียนในไฟล์นี้ดีกว่างั้นไม่รู้ใครโหลดไฟล์ได้บ้างหรือเปล่านะครับวิ่งนิดหนึ่งเนาะขอเวลา2นาทีอ๋อไม่ถึง2นาทีหรอกคิดมันขอเวลาแป๊บหนึ่งเลขที่5มาแล้วนะครับรายงานตัวแล้วได้ไหมเลขที่5นะครับเลขที่5โอเคเรียนในนี้ก็ได้ไม่ต้องจดตามครูแล้วแต่ว่าเดี๋ยวแกอยากจะอธิบายหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ตำโจทย์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วดูภาพสวยๆมันน่าจะโอเคกว่าขอหาไฟล์นิดนึงมาได้ยังเอ่ยโอ้ว่าแล้วทำไมเข้าไม่ได้ไม่ได้ต่อเน็ตทีจ้าเป็นเรื่องเลยอ๋อเข้ามาในนี้ได้นะครับรอขอเวลานิดนึงนะครับตอนนี้ครูนี่ไม่ผ่านเลยโหลดไฟล์ไม่ได้โปรเจกต์ตายโปรเจกต์ตายมาแล้วยังเอ่ยโปรเจกต์ตายโอเคครับมาแล้วครับจึ๊บพวกเราดูเลยลูกโปรเจกต์ตายไม่มีอะไรมากครับถ้าน้องยิงปืนใหญ่ลงไปเห็นไหมให้สังเกตนิดนึงนะว่าโอเคสังเกตนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายก็คือเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งนี่นะครับถ้าเรายิงปืนใหญ่เข้าไปมันจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นโค้งเนี่ยนะเราเรียกการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายหรือว่าวิถีโค้งนะครับโอเคทุกคนก็เคยเห็นแล้วโดยเฉพาะผู้ชายนะครับเวลายืนจี่อย่างเงี้ยมันก็จะลงแบบเนี้ยแต่ว่าเราเรียนแบบโนเราเรียนแบบไม่มีอากาศนะเราถือว่าไม่มีอากาศนะครับถ้าไม่มีอากาศมันจะโค้งสวยแบบนี้เลยครับเนาะแต่จากการทดลองพบว่าวันนี้เราไม่ได้ทดลองไม่เป็นไรเราไม่ได้อยู่ห้องเรียนลูกสีส้มนะครับกับลูกสีม่วงลูกสีส้มเนี่ยปล่อยแบบตรงๆลงมาเลย
แต่ลูกสีม่วงเนี่ยยิงแบบโปรเจกต์ตายนะครับแล้วใช้เวลาเริ่มต้นปล่อยพร้อมกันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไปทดลองมาแล้วนะทีหนึ่งของลูกสีส้มกับทีสองของลูกสีม่วงครับเท่ากันเป๊ะเลยค่ะเนาะเวลาเท่ากันเป๊ะเลยทีหนึ่งจะเท่ากับทีสีม่วงทีสองนะครับโอ้เป็นอะไรที่แปลกมากก็เลยสรุปว่าเอ้ยทำไมเวลามันเท่ากันนะทั้งๆที่ว่าทีสีส้มมันระยะทางน้อยกว่าแต่ทีสีม่วงระยะทางมากกว่านะครับโอเคเพราะว่าวัตถุโดนแรงกระทําเฉพาะในแนวแกนอะไรอย่างเดียวลูกแกน y ครับสีส้มก็จะโดน mg เหมือนกันลูกส่วนสีม่วงเนี่ยนะครับ mg เหมือนกันโอเคเนาะนั่นแหละนะครับก็เลยตกถึงพื้นในเวลาที่เท่ากันนะครับทั้งการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่ปล่อยลงมาในแนวดิ่งกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายเคลียร์คอนเซปต์นะหน้าตัดไปลูกหน้าตัดไปชิปเนี่ยถ้าน้องปาวัตถุขึ้นไปมันจะโค้งแบบนี้เลยเราเรียกโค้งพาราโบลามันจะขึ้นแบบนี้ฟืบเนี่ยเราเรียกโปรเจกต์ตายนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือสมมติว่าถ้าครูปาขึ้นไป100นะครับความเร็วเป็น100เมตรต่อวินาทีนะเวลาตกลงมาที่ความสูงเท่าเดิมตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วย100เมตรต่อวินาทีด้วยใช่แต่ว่าพอมันขึ้นไปสักพักหนึ่งความเร็วมันจะลดสมมติว่าเหลือ90อย่างเนี้ยเมตรต่อวินาทีเนี่ยถ้ามันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันแต่มันอีกฝั่งเนี่ยมันก็ต้องเป็น90เหมือนกันนะขนาดความเร็วเท่ากันเลยถ้าความสูงเท่ากันโอเคไหมเนาะถ้าความสูงเท่ากันขนาดความเร็วมันจะเท่ากันเป๊ะเลยตีหลอดและที่จุดสูงสุดจุดตรงนี้ที่ครูมาร์คสีส้มไว้จุดสูงสุดความเร็วในแนวแกน y หรือ vy จะเป็น0เนาะที่จุดสูงสุดแต่ความเร็วในแนวแกน x ยังมีอยู่นะครับเนาะคอนเซ็ปต์ให้ได้ตรงนี้ลูกความเร็วลดจน vy เป็น0แล้วก็เพิ่มที่ความสูงเท่ากันที่ความสูงเท่ากันขนาดความเร็วเท่ากันนะครับโอเคนะดังนั้นความเร็วถ้าเรามีเวกเตอร์เลข3กับเลข4เรารวมกันได้เป็นเลข5ถูกไหมครับเรารวมเวกเตอร์นะโอเคไหมเรามีเวกเตอร์เลข3เลข4เรารวมกันได้เป็นเลข5ใช่ไหมครับเพราะว่าใช้พีทาโกรัสใช่ไหมลูก3 4 5นะดังนั้นเลข5น้องก็แบ่งเป็นเลข3กับเลขอะไรได้ครับเลข4ได้โอเคไหมนี่คือครูทวนของเก่าหน่อยนะครับนี่ โอ้ไก่ร้องนะงั้นเวลาเราแตกเวกเตอร์เราแตกยังไงหรอนะครับดังนั้นเวกเตอร์1ครั้งเนี่ยถ้าครูบอกว่า5นี้คือ v เป็นความเร็วต้นอย่างเงี้ยนะครับดังนั้น4ก็จะเป็น ux เพราะอยู่แกน x แล้วก็3ก็จะเป็น u อะไรลูก uy เราตกลงกันอย่างนี้นะครับถ้าแกน x ก็คือห้อย x ถ้าแกน y ก็คือห้อยอะไรเอ่ยลูกห้อย y นะครับเนาะถ้าครูจะหาว่าเอ้ย4มีค่าเท่าไหร่จริงๆแล้วครูก็จะเขียนว่า uxจะต้องเท่ากับเลข5เนี่ยคูณด้วยคอสนะครับคอสเท่าไหร่ลูก37ลองดูว่ามันได้4จริงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราจิ้มเครื่องคิดเลขก็ได้ส่วน UY จริงๆแล้วก็คือเอาเลข5มาคูณอะไรลูกสาย37คิดนะถ้าใกล้มุมอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ตัวนี้ต้องเป็นคอสนะลูกถ้าไกลก็ต้องเป็นอะไรครับต้องคูณสายโอเคไหมเดี๋ยวครูจะทำให้ดูว่าเอ้ยมันได้เลข3กับเลข4จริงหรือเปล่าปากกาแดงนะชิหนูดูนี้หรอก5อาซาย37ถ้าใครจำได้ก็คือ3ส่วน5นะครับตัดชึ๊บได้3เห็นไหมได้3เลยส่วนคอส37ถ้าใครจำได้มันคือ4ส่วน5นะครับตัดกันปุ๊บเห็นไหมได้เลข4เลยเนาะแต่คอนเซ็ปต์ที่ครูอยากให้พวกเราได้ก็คือว่าถ้าอยู่ใกล้มุมให้คูณคอสเลยนะครับถ้าไกลมุมให้คูณไซน์เดี๋ยวจะไม่บอกเหตุผลนะว่าทำไมคูณคอสคูณไซน์แต่ให้จำไปก่อนเนาะเพราะเราต้องใช้นะครับแล้วก็คอนเซปต์อย่างนึงก็คือเวกเตอร์1เส้นเนี่ยน้องแยกได้2เส้นนะครับเนาะเวกเตอร์1เส้นน้องแยกได้2เส้นก็คือแยกเป็นแกน x กับแกน y ผ่านนะครับอันนี้ครูผ่านเลยดังนั้นน้องสาวคนนี้ปาวัตถุขึ้นไป เห็นไหมพอปาขึ้นไปเนี่ยเวกเตอร์มันจะมีเวกเตอร์เส้นแดงแต่ว่าเส้นแดงเนี้ยแยกออกเป็นเวกเตอร์ความเร็วในแนวแกน x แล้วก็แกน y ได้นะครับโอเคถ้าตรงนี้เป็นความเร็วต้น
เส้นนี้ก็จะเป็น ux ความเร็วในแนวแกน x แล้วก็เส้นนี้จะเป็น uy ความเร็วในแนวแกน y โอเคแล้วลูกปาขึ้นไปเนาะมันแยกได้แบบนี้เนาะโอเคนี่คือการทดลองจริงๆนะครับก็คือปล่อยลูกแดงลงมากับปล่อยลูกเหลืองลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกแดงและลูกเหลืองนะครับถึงพื้นด้วยความเร็วเท่ากันเลยขอโทษไม่ใช่ความเร็วเท่ากันขอโทษลูกเวลาที่ถึงพื้นเท่ากันเลยนะครับแต่น้องรู้อยู่แล้วแหละลูกไหนลูกไหนที่จะเร็วกว่าครับความเร็วถ้าพูดถึงความเร็วนะลูกเหลืองครับv เหลืองนะมากกว่า v แดงแน่นอนนะครับv แดงแต่ t เหลืองต้องเท่ากับ t อะไรลูก t แดงนะ t เหลืองอ่ะจะต้องเท่ากับ t แดงมีคอนเซ็ปต์โปรเจกต์ตายลูกโอเค t เหลืองเท่ากับ t แดงพานนะครับให้เข้าใจไอเดียอันนี้ครูไม่ต้องอธิบายหรอกเนี่ยเวลาวัตถุเคลื่อนที่โปรเจกต์ตายก็เลยแยกเวกเตอร์เป็นความเร็วแบบนี้นี่เห็นไหมเริ่มต้นร้อยเป็นความเร็ว u ความเร็วต้นใช่ไหมแล้วเราก็แยกมาเป็นนี้ไม่ต้องจดตามครูก็ได้ลูกเป็น ux แล้วก็ u อะไร uy พอมาถึงตรงนี้อาจจะเขียนเป็นความเร็วใหม่ก็เป็น v1 ตรงนี้ก็จะเป็น v1x ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น v1y แต่พอมาถึงตรงนี้ครูเขียนเป็น v สูงสุดก็คือ vy จะเป็น0เห็นไหมไม่มีเวกเตอร์ในแนวแกน y มีแต่ v อะไรอย่างเดียว vx สังเกตนะเห็นไหมถ้าที่จุดสูงสุดมีเฉพาะความเร็วในแนวแกน x ไม่มีความเร็วในแนวแกน y เพราะว่าถึงจุดสูงสุดแล้วมันจะเป็น0โอเคนะครับเนาะโอเคให้ได้ไอเดียแบบนี้ลูกดังนั้นถ้าน้องหาความเร็วในแนวแกน x มาได้10ตรงนี้จะเป็น10เหมือนกันนะลูกตรงนี้ก็จะเป็น10แล้วก็เส้นนี้ที่เป็น x vx ตรงนี้ก็จะเป็น10และเส้นนี้ก็จะเป็น10โอเคมั้ยการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายความเร็วในแนวแกน x คงอะไรเสมอลูกคงที่โอเคนะความเร็วในแนวแกน x คงที่แต่ความเร็วในแนวแกน y ไม่คงที่สาเหตุที่ความเร็วในแนวแกน x คงที่เพราะว่าไม่มีแรงกระทำในแนวแกน x เลยครับเวลาน้องปาวัตถุขึ้นไปอ่ะมีแรงกระทำเฉพาะในแนวแกนอะไรอย่างเดียวลูกแกน y ก็คือ mg นะครับดังนั้นแนวแกน yวัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วแต่แนวแกน x วัตถุจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเลยนะครับทีนี้ถ้าเราไปเตะฟุตบอลแล้วเราไปทดลองนะครับถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศนะมุมที่ทำให้ไปไกลที่สุดถ้าความเร็วเท่ากันคือมุมเท่าไหร่ลูกถ้าดูตามรูปเนี่ยแหละตอบได้ไหมมุมเท่าไหร่คะ45องศาโอเคมุมที่ไปไกลสุดคือมุม45นะลูกโอเคเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันนะครับและในความเป็นจริงคือถ้ายิงปืนใหญ่นะครับในที่ที่ไม่มีอากาศอยู่เลยมันจะโค้งแบบโปรเจกต์ตายตามเส้นปะครับแต่ความเป็นจริงในชีวิตจริงมันจะโค้งแบบนั้นไหมไม่นะครับเพราะว่ามันมีแรงต้านอากาศมันจะโค้งแบบนี้ลูกนะอันนี้ของจริงนะอันนี้คือที่เราเรียนนะครับโอเคนะที่เราเรียนนะของจริงกับที่เราเรียนไม่เหมือนกันนะครับของจริงมันจะไม่โค้งแบบโปรเจกต์ตายสวยๆแบบนั้นนะครับและที่ครูอยากจะบอกว่าเนี่ยเวลาอันนี้ของปลอมนะครับยิงแบบไม่มีแรงต้านอากาศเห็นไหมที่ความสูงเดียวกันนะครับความเร็วก็จะเท่ากันที่ความสูงเดียวกันความเร็วจะเท่ากันถ้าน้องวัดนะครับดังนั้นถ้าเรายิงปืนขึ้นไปในท้องฟ้าด้วยความเร็ว400เมตรต่อวินาทีอย่างนี้ลูกถ้าตกใส่หัวคนอื่นก็เท่าไหร่ด้วย400เมตรต่อวินาทีเหมือนกันดังนั้นการยิงปืนขึ้นไปบนท้องฟ้าผิดกฎหมายไหมผิดนะครับผิดผิดโอเคทีนี้ถึงเวลาที่เราจะทำโจทย์กันต่อนะครับอีกหนึ่งหน้าแล้วเราก็เสร็จแล้ววันนี้เฮ้ยทันไหมเนี่ยโอเคหน้านี้ครับไม่เป็นไรได้ข้อเดียวก็โอเคลูกไม่ซีเรียสนะครับใช่ป่ะนักฟุตบอลเตะลูกฟุตบอลนะครับมีตำแหน่งลูกบอลเป็นดังภาพเลยก็ถามว่าตำแหน่งใดนะครับที่มีความเร็วเป็น0จ้าตอบได้ไหมตำแหน่งไหน A ครับตำแหน่งอะไรลูก C ค่ะแต่ว่าต้องเขียนเพิ่มไปหน่อยนะความเร็วในแนวอะไรลูกตรงเนี้ยต้องแนวอะไรเท่านั้น
แนวดิ่งหรือแนวแกน y นะน้องเขียนเพิ่มไปหน่อยลูกต้องที่จุดตรงนี้นะครับ vy เป็น0นะครับแต่ว่า vx ไม่เป็น0นะลูก vx มันจะคงที่ตลอดเลยนะครับเราก็เขียนไว้เลยว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายเนี่ย vx คงที่นะครับความเร็วคงที่แต่ vy คงที่ไหมไม่คงที่ไม่คงไม่คงที่มันเปลี่ยนตลอดแหละvy อ่ะตอนแรกมันมากแล้วมันก็ลดจนเป็น0แล้วก็มากแล้วก็มากที่สุดโอเคลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปข้อที่2ครับเขาถามน้องว่าตำแหน่งที่มีขนาดความเร็วในแนวดิ่งมากที่สุดครับความเร็วในแนวดิ่งมากที่สุดตำแหน่งไหนลูก A กับ E A กับ E เพราะว่าตอนที่เริ่มยิงขึ้นไปแล้วก็ตอนที่ตกลงมาก็ตอบ A กับ E ลูกนะครับโอ้แบตเตอรี่จะหมดแล้วคุณชาร์จแบตนะครับแป๊บนึงมาแล้วนะไม่ได้ดูครูต่อไป3ครับตำแหน่งที่มีขนาดความเร็วในแนวดิ่งมีค่าน้อยสุดก็เหมือนเดิมใช่ไหมตำแหน่งที่มีความเร็วในแนวดิ่งน้อยที่สุดก็ต้องตอบ C โอเคตำแหน่งที่มีขนาดความเร็วเท่ากันก็ AE ก็เริ่มต้น A N E นะและอะไรต่อลูก B N อะไรลูก B กับ D B N D นี่ก็คือใช่ไหม B D ความเร็วก็จะเท่ากันเอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นอ๋อมันขึ้นทีหลังนะครับโอเคมันหน่วงนิดนึงโน้ตบุ๊กมันกำลังจะหมดแบตนะครับและข้อสุดท้ายจ้าข้อสุดท้ายจ้าตำแหน่งที่มีความเร่งคงตัวครับตำแหน่งอะไรบ้างความเร่งคงตัวจริงๆทุกตำอะไรเลยตอบทุกอะไรเลยทุกตำแหน่งเพราะว่าอยู่บนโลกไงทุกตำแหน่งเลือกเขียนเสริมไปในรูปหน่อยนะครับนี่ก็คือความเร่งก็จะมีทิศชี้ลงแบบนี้ลูกเรา g เราประมาณเนาะประมาณ10เมตรต่อวินาทีค่า g คือค่าความเร่งนะครับแต่เป็นความเร่งโน้มถ่วงงั้นพวกเราช่วยวาดครูหน่อยสมมติว่าเริ่มต้นนะครับนี่คือเป็นความเร็ว u ก็จะแยกมาเป็น ux กับ u อะไรลูกวาดไปในนี้เลยไม่ต้องลงในสมุดละตรงนี้ก็เป็น uy โอเคนะครับพอมาถึงช่วงหนึ่งให้เป็น v เป็น v ก็ยังเป็น v 1แทนนะตำแหน่งนี้เป็น v 1อันนี้ก็จะเป็น u ขอโทษ v 1 x ตรงนี้ก็จะเป็น v 1 y โอเคที่ตำแหน่งนี้จริงๆครูน่าจะเขียนจะไม่น่าจะเขียนเป็น1เนาะครูน่าจะเขียนเป็นอะไรแทนเป็นตัว A ได้ไหมแป๊บหนึ่งนะครับพลาดไปแล้วนะขอเขียนเป็นตัว A แทนนะครับบางคนก็ตายแล้วครูหนูเขียนไปเรียบร้อยแล้วเป็นไอ้นี่ AY ไอ้นี่ก็เป็น AX พอมาอยู่ที่โอ้ A ได้ไงอ่ะต้องเป็นอะไรลูก B แล้วนะ BX ก็อยู่ที่จุด B BY sorry นะครับส่วนที่จุดนี้มีเฉพาะอะไรอย่างเดียวครับมีเฉพาะ v c x เดียวลูกแกน x ส่วน v c y เป็นอะไรครับเป็น0ก็เลยไม่มีที่จุดสูงสุดนะครับ0ค่ะ0จ้าใช่ถูกต้องเลยครับและพอมาถึงตรงนี้เวกเตอร์มันจะชี้อย่างนี้เพราะมันเคลื่อนที่อย่างนี้นี่ก็คือเป็นvd ครับแต่ vd ก็แยกมาเป็น vdx แล้วก็ vdy โอเคและตอนสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็น ve ความเร็วปลาย ve ก็แยกมาเป็น vex แนวแกน x เนาะแล้วก็ vey
และครูก็จะระบายตรงนี้ให้พวกเรานะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เท่ากันหมดเลยครับสีเหลืองความเร็วจะเท่ากันตลอดการเคลื่อนที่เลยโอเคนะเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ vy ต้องดูเป็นคู่ๆนะว่าคู่ไหนมันเท่ากันนะครับเท่าความสูงเท่ากันมันจะเท่ากันขนาดมันนะถ้าครูสมมุติว่าสมมุติมาว่าเอ้ยหาตัวนี้ได้10นะครับตัวเนี้ยได้10เมตรต่อวินาทีอย่างเนี้ยตัวนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูก10เมตรต่อวินาทีตัวนี้ต้องเป็น10โอเคมั้ยตัวนี้ก็ต้องเป็น10ตัวนี้ก็ต้องเป็น10อันนี้ว่างๆเดี๋ยวเราหลังโควิดแล้วเราไปทดลองกันนะครับมันได้แบบนี้จริงๆนะครับอันนี้การสมมุติให้เราดูว่าความเร็วในแนวแกน x คงที่นะครับส่วนความเร็วในแนวแกน y ไม่คงที่เนาะสาเหตุที่ความเร็วในแนวแกน x คงที่ว่าไม่มีแรงอะไรกระทำเลยนะดังนั้นความเร็วในแนวแกน x ก็จะเป็น0นะครับความเร็วในแนวแกน x คงเป็น0เรียบร้อยจ้ะนะครับเรียนเสร็จแล้วน่ารักมากวันนี้เข้าเรียนกันเกือบครบทุกคนเลยบางคนอาจจะหลับหรือว่าติดธุระส่วนตัวก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยากให้เพื่อนกลับไปดูได้นะจ๊ะโอเค Have a nice day บ๊ายบายครับสวัสดีลูกมีคำถามไหมไม่มีนะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมจุนครับเอาได้ครับยายให้ลูกลุงชอบซื้อโอ้ดีครับจะพกกินปากกาเลยเหรอโอ้ปั้นจริงครับยังแป๊บนึงนะครับ